ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังมีเวลานะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606แล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก4ท่านด้วยกันมาที่ SMS เลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับคุณไตรรัตน์เล็กบัตร444มอเตอร์ไซค์54ขอลายเซ็นด้วยเบอร์โทร55ดีไหมครับ44ครับ5455โอ้ดีไหมดีครับไม่ดีครับ54แรงปะทะเฉียวชนเกิดขึ้นระวังลื่นล้มนะตกกระแทกเกิดขึ้นแม่นะเกิดขึ้นไหนสัปดาห์หน้ามีปัญหาครับส่วนบัตร444เลขตองนี้สวยดีแต่ถ้าไปทำนิติกรรมสัญญาต้องระวังเรื่องอะไรฮะเรื่องค้ำประกันมักเนี่ยถ้าใครเจอ44อยู่ท้ายบัตรประชาชนหรือ144ก็ตามมักมีปัญหาเรื่องค้ำประกันเรื่องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็สังเกตไหมฮะมักจะมีความเพราะคนอื่นแท้ๆตัวเองไม่ได้ทำเลยคุณไตรรัตน์ต้องระวังขอลายเซ็นด้วยจัดให้แล้วก็ให้ครูไพราบนะครับมอบให้1ท่านเลยครับเหลือเท่าไหร่น้องมวยเหลืออีก3ท่านด้วยกันส่งกันเข้ามานะท่านผู้ชมนะฮะแจกอย่างต่อเนื่องครับท่านนี้เลยฮะคุณไตรรัตน์ไปเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะครับท่านที่2แจกต่อเนื่องคุณชรากรค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะครูเลขบัตร488ค่ะ8488นะฮะคือ488นั่นเองนะครับเอา3ตัวท้ายก็พอผมบอกว่านะฮะอะไรชื่อ488เนี่ยเป็นเลขที่ให้โชคให้ลาบให้คุณกับตัวเองแล้วเป็นเลขเปลี่ยนงานด้วยฉะนั้นใครก็ตามที่มี488หรือ848ก็ตามท้ายบัตรประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะเปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะคือออกนั่นเองในช่วงประมาณ 3-6 เดือนทำใจแต่ก็ดีนะฮะเปลี่ยนแล้วเงินเดือนดีกว่าเดิมนะครับค่ะลายเซ็นแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยตอนนี้เหลือแค่2ท่านเท่านั้นนะครับนะฮะแสดงว่าเพิ่งชมรายการนะฮะคุ้มใหม่เยอะแฟนรายการก็เยอะนะครับมาต่อเนื่องต่อมาเลยนะคุณจิตรดาทำร้านคาแคร์ค่ะบูชาอะไรดีให้ลูกค้าเยอะครูพระพิราบเลยนะครับนะครูพระพิราบนะเสริมโชคลาภนะชี้เป็นชี้ตายด้วยบารมีครูฉะนั้นอย่าลืมนะชี้เป็นชี้ตายก็คือการสร้างคุณงามความดีท่านจะปกปักษาถ้าชี้ตายก็คือบาปกรรมนะทั้งปวงนะฮะละชั่วนะสร้างกรรมดีกันครูบาอาจารย์จะได้คุ้มครองจิตรดาทำคาแคร์นะขอให้ลูกค้าเยอะๆแล้วก็รับครูพระพิลาไปเลยนะครับคุณจิตรดาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเหลือกี่หนึ่งใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งท่านเหลือหนึ่งท่านสุดท้ายนี้จริยารับไปเลยนะครับแล้วก็เลขบัตร914แล้วถามว่าห้อยหลวงพ่อคูณดีไหมคะดีสิครับนะฮะนะฮะครับเพราะว่าการระลึกถึงคุณงามความดีหลวงพ่อคูณนี่โอ้โหนะท่านนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดเนี่ยฮะเกจิพระอาจารย์ฉะนั้นแล้วห้อยขอบารมีท่านแล้วก็ตัวเองต้องคิดดีทำดีแล้วก็นั่งกรรมฐานถวายท่านด้วยนะครับนะการนั่งพระใส่พระแล้วสวมใส่พระแล้วก็จะได้เสริมบารมีครูบาอาจารย์ประสิทธิให้กับเราด้วยครับค่ะเอาละนะครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณปรีชาว่าอย่างไรสวัสดีครับปรีชาอยากให้อาจารย์แบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะได้เลยครับให้คุณปรีชานะครับชื่อเล่นกันเยอะนะชื่อหน่อยครับ ให้คุณปรีชาอ๋อคุณปรีชาไม่ใช่คุณหน่อยนะครับคุณปรีชาค่ะแล้วก็คุณพงศธรค่ะบอกว่าอยากจะกู้เงินเพื่อทำสวนทุเรียนหน่อยครับนะครับกู้เลยครับนะฮะแต่ติดขัดอยู่เอกสารข้อสัญญายังไม่ถ่องแท้และแน่นอนมีปัญหาฉะนั้นรับลายเซ็นนี้แล้วนะยื่นเอกสารใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับรับรองผ่านครับมือก่อนเซ็นนี้ไปนะฮะแบงค์จะได้อนุมัตินะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะคุณวลีรัตน์ว่าอย่างไรวลีรัตน์อยากสอบถามเรื่องขายรถค่ะทะเบียน7452อยากขายจะขายได้ไหมคะอยากขายจะขายได้ไหมนะใครที่ซื้อรถคันนี้ไม่ใช่นะฮะ7452ยังมีปัญหานะครับผมว่าจะขายได้อีกทีเนี่ยมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะถ้าตั้งไว้7ได้ประมาณ 6.8 6.5 แล้วรู้สึกรถคันนี้โอ้โหมือเดียวใช้ดีนะครับน่าซื้อจะไม่บอกว่าที่ไหนนะครับไปตามเอง7452นะครับมีโอกาสลุ้นมีโอกาสขายแต่ราคาจะลดลายเซ็นอ๋อลายเซ็นนิดนึงครับดีรัดหน่อยก็แล้วกันเพื่อรีรัดนะครับอย่าลืมท่านใดนะฮะที่นะจะมาสนับสนุนคำชูพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์กุฏิฐานนะฮะบูชาวัตถุมงคลนี้นะครับพกโบสถ์กับ1เจดีย์นะครับนะก็สามารถที่โทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะหรือว่าท่านไหนที่อยากที่จะบูชานะอยากจะจองกันเนี่ยก็โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะได้นำไปต่อยอดในทางพุทธศาสนาด้วยในการสร้างโบสถ์6โบสถ์ด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางนกใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ไปเจอกันนะในเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยนะค่าครูที่เราจะได้รวบรวมกันไปคืนชีวิตให้กับน้องๆผู้ยากไร้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปเจอนะกันหน้างานได้เลยใครที่ผูกทะเบียนลงแม่นางนกนะครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ครับวันสุดท้ายนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเอาล่ะก็ติดตามรายการกันได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เวลาจ๋าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ